านสุวัสดิ์เลยนะครับขอบคุณนะครับรพ.ช.ต.ที่ท่านดูแลพี่น้องประชาชนสิ่งต่างๆที่ท่านได้ช่วยเหลือได้สนับสนุนนะครับที่ได้ทำให้โควิดของเรานะครับไม่ได้แพร่กระจายขอโทษผมพูดไปถูกขอโทษด้วยนะครับพี่ยงนะครับกระดูกใหญ่ท่านครับนี่ครับแจกด้วยแจกอสม.ให้รับกับท่านสุวัสดิ์ห้ามสจ.แจกนะครับให้ท่านสุวัสดิ์เป็นคนแจกนะครับไลค์กดไลค์กดไลค์หน่อยเสื้อสีบางเย็นเตรียมตัวมาซะทั้งแก๊งเลยศูนย์คนโคราชและจริงไม่ทิ้งกันก็ร่วมกับพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ร่วมกับทีมโคราชพอรับเสร็จแล้วก็ถือเอาไว้จะได้ถ่ายภาพนะครับกราบเรียนเชิญเลยนะครับนี่2ชั้นเลยนะครับเป็นอยู่ตรงบันไดชั้นล่างอีกชั้นนึงเลยนะครับนกจัดหน่อยความยากลำบากมาตลอดนะครับแล้วโดยเฉพาะที่เมืองโคราชนั้นก็ถือว่าก็วิกฤตทั้งเศรษฐกิจวิกฤตทั้งโควิดแล้วก็ล่าสุดก็เป็นขณะนี้เนี่ยผมดูว่าการดำเนินงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับตัวเลขค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เริ่มลดลงนะครับเหมือนกับว่าเราค่อนข้างที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ประกอบกับการระดมการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเราก็เกือบได้ประมาณ100ล้านโดสนะครับที่โคราชก็เป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ระดมฉีดวัคซีนการที่จัดหาวัคซีนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่มาสามารถที่จะสร้างระดับความปลอดภัยเป็นมาตรฐานของประเทศเป็นมาตรฐานที่พวกเราจะสบายใจกันฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปนะครับสามารถที่จะเริ่มกระตุ้นนะครับเริ่มชวนคนไทยนะครับได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่กับสถานการณ์โควิดแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่ถือว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับเราได้รวมพลังคนโคราชในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโควิดประสบภัยเศรษฐกิจแล้วก็ประสบภัยน้ำท่วมฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการรวมพลังของพี่น้องประชาชนทุกส่วนฉะนั้นในปีนี้เราก็เลยได้จัดทำปฏิทินที่รวบรวมรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวโคราชเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณทุกภาคส่วนของเมืองโคราชที่ได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้อัญเชิญพระชัยเมืองนครราชสีมาที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคำว่าพระชัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระชัยก็เป็นเครื่องหมายของคำว่าชัยชนะตอนนั้นสร้างพระชัยเพื่อให้ได้ชัยชนะในการออกศึกสงครามฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีวิกฤตเศรษฐกิจมีวิกฤตโควิดแล้วก็มีวิกฤตน้ำท่วมเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนโคราชประสบชัยชนะชัยชนะต่อวิกฤตโควิดชัยชนะต่อวิกฤตเศรษฐกิจก็คือว่าไทยต้องเที่ยวไทยไทยต้องกินของไทยไทยต้องใช้ของไทยนะครับไทยใช้ไทยทำ Made in Thailand ฉะนั้นผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณเนี่ยมาสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเหมือนกับ60กว่าล้านคนเนี่ยมาแทนที่40ล้านคนที่ยังไม่มาจะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาก็ทำได้สำเร็จก็มีส่วนในการที่จะทำให้ทุกคนยังไม่จมน้ำ